เรื่องย่อวันไนท์สแตนด์คืนเปลี่ยนชีวิต EP 2จากคืนแห่งความเร่าร้อนสู่เช้าวันใหม่ของคดีฆาตกรรม F2 เมื่อพระแพงตื่นขึ้นถึงกับช็อกเมื่อเห็นข่าวการเสียชีวิตของควีนเพื่อนรักที่กลายเป็นข่าวดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองส่วนเกลยังคงอึ้งจากค่ำคืนที่สนุกสนานทำไมถึงกลายเป็นโศกนาฏกรรมไปได้ทำให้เกลและพะแพงพร้อมทั้งเอเทนและอาเจถูกตำรวจเชิญไปสอบปากคำเนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับควีนที่สุดก่อนที่ควีนจะกลายสภาพเป็นศพแต่กลับมีประโยคที่หลุดออกมาจากปากของพะแพงว่าเกลคือคนสุดท้ายที่ได้อยู่กับควีนแต่งานนี้ทอยได้ออกตัวว่าในคืนนั้นหลังปาร์ตี้เขาคือคนที่อยู่กับเกลแล้วความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรปรัชนีแต่ทำไมกลับมีคนเห็นพะแพงทะเลาะกับควีนในคืนนั้นก่อนทุกคนจะแยกย้ายเบาะแสมากมายที่เชื่อมโยงไปสู่สองสาวใครคือเพื่อนรักใครคือคนร้ายหรือสุดท้ายแล้วมิตรภาพที่สวยงามจะไม่มีอยู่จริงในเรื่องนี้กันแน่จากค่ำคืนที่หอมหวานโรแมนติกกลับกลายเป็นเช้าแห่งปริศนาในคดีฆาตกรรมเพราะเพื่อนกันต้องไม่หักหลังกันคือประโยคสำคัญของความเป็นเพื่อนหรือนั่นคือคำเตือนว่าคนทรยศต้องได้รับจุดจบเป็นความตายหรือไม่